ดีครับวันนี้เรามาเจอกับรถนิสสันทรีด้านะครับวันนี้อาการไฟเครื่องโชว์ครับวันนี้เราก็จะตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์รถว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตอนแรกนะครับเราก็ต้องไปหาในส่วนของปลั๊ก OBD2 นะครับจะอยู่ใต้คอนโซลบริเวณพวงมาลัยนะครับเป็นปลั๊กแบบ16พินครับตรงนั้นเลยครับตอนนี้ช่างเรากำลังเสียบ OBD2 นะครับถ้าเสียบถูกต้องนะครับเครื่องจะต้องไฟติดขึ้นมาครับตอนนี้ไฟติดแล้วติดๆขึ้นมาแล้วครับเรามาดูกันเลยครับว่ารถคันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรกดไม่ต้องเหยียบเบรกกดอีกครั้งนึงไม่ต้องเหยียบเบรกมันจะติดหน้าจอขึ้นโอเคครับตอนนี้มีแอร์ด้วยครับยังเย็นช่ำๆเลยครับสแกนได้เลยครับเราเข้าที่สแกนนะครับนี่ครับไปเลือกโปรโตคอลเองเลยว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้แบบอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องอัตโนมือนะครับแต่จริงเครื่องนี้ก็สามารถที่จะระบุยี่ห้อได้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเอนจินถึงโชว์นะครับเอนจินโชว์ก็คือไฟตัวสีเหลืองๆแบบนี้นะครับโอ้เหลืองเยอะเลยครับตัวนี้สีส้มกับสีแดงครับตัวนี้สีเหลืองครับดูนะครับว่าคันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรจอมเป็นสีนี้ป่ะมันบอกโอเคตอนนี้เขาบอกว่าพบโค้ดไม่มีนะไม่มีพบโค้ดนะอ่านไม่มีเมื่อกี้โชว์ว่าไม่มีโอ้มีครับออกซิเจนเซนเซอร์ครับ O2 เซนเซอร์ชัดเจนครับตัวนี้ครับมี1ตัวครับไฟโชว์แต่รถวิ่งได้ก็น่าจะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์นี่นะครับชัวร์ 100% แน่นอนสตาร์ทครับลบเลยมั้ยลองสตาร์ทดูครับแล้วดูค่าสดเขาแสดงได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็ออกซิเจนเซนเซอร์ครับนี่ๆเครื่องมันดิ่นเครื่องจะรู้สึกว่าสะดุดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการสะบัดบ้างนะครับลบจะลบหรือเปล่าลบเลยลบนะครับดูครับลบแล้วจะไฟหายหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับไฟดับไปเรียบร้อยครับเบื้องต้นเราลบให้ก่อนนะครับเครื่องยนต์เร่งได้ปกตินะครับในส่วนของออกซิเจนเซนเซอร์ถ้ามีปัญหานะครับอ่านอีกรอบเราลองอ่านซ้ำครับดูโค้ดซ้ำครับว่าจะเจอหรือไม่เจอครับไม่เจอนะครับ no for code นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับในการลบโค้ดครับยังไม่ได้แก้ปัญหานะครับย้ำว่ายังไม่ได้แก้ปัญหาเราแค่ลบโค้ดนะครับจริงๆแล้วอาการแบบนี้เบื้องต้นก็ควรจะทำการล้างก่อนนะครับก็จะสามารถใช้ได้ครับฝากเป็นแนวทางหรือถ้าทำให้เป็นก็แวะเข้ามาที่แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครอุบล